ครับมาต่อกันที่มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬานะครับพร้อมสนับสนุนฟุตซอลทีมชาติไทยเต็มที่ครับความเคลื่อนไหวฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึก NFDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ลงฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2แล้วที่สนามแพทอารีนาก่อนที่จะมีพิธีจับฉลากแบ่งสายที่เมืองพัทยาในวันที่17กุมภาพันธ์นี้สำหรับการฝึกซ้อมมื้อนี้นะครับมีดร.ณัฐธีรณัฐสุภานนท์ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาเดินทางเข้าร่วมชมการฝึกซ้อมโดยมีนายอดิศักดิ์เบญจศิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดที่มาให้การต้อนรับพร้อมมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจโดยมีกัปตันเจษฎาชูเดชนะครับเป็นผู้รับมอบดร.ณัฐได้กล่าวว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้มาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยในนามของมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาขอขอบคุณทีมฟุตซอลไทยที่สร้างความสุขให้คนไทยมาอย่างยาวนานที่ผ่านมาเราได้เห็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของกีฬาฟุตซอลของไทยโดยในอนาคตเนี่ยก็ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนให้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยได้มีวาระต่างๆต่อเนื่องไปอย่างเต็มที่นั่นเองครับก็แน่นอนนะคะทีมฟุตซอลของเราเองก็มีผลงานระดับโลกด้วยนะคะก็รอติดตามมีผู้สนับสนุนอย่างนี้เรียกว่าผลงานพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ